สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการถามตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของดวงชะตาผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทางสายที่คุยสดๆหรือแม้กระทั่งผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆและในเบรกสุดท้ายนั้นก็จะมีการนำข้อมูลในส่วนของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลวันดีๆนะครับก็จะนำมาบอกกล่าวกันล่วงหน้าในช่วงเบรกสุดท้ายช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเสนอความคิดเห็นรวมถึงการฝากคำถามสามารถสื่อสารกันได้ช่องทางแรกครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS พินพีดีครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนกำกับบอกกล่าวเข้ามาด้วยและขออนุญาตใช้ข้อมูลวันสากล นะครับไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะ กี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เกิดของตัวเองเป็นของวันใหม่ด้วยและจะให้ชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดก็บอกกล่าวว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรถามเรื่องสุขภาพบอกเลยครับกังวลเรื่องไหนถามในเรื่องงานบอกเลยครับว่าทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับก็2หมายเลขสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้024960493และ024960494รวมถึงช่องทางสื่อสารผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะทุกวันนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามาได้ที่27/1-4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับ0831997972ครบถ้วนทุกช่องทางนะครับใครถนัดใช้สื่อช่องทางไหนก็สุดแท้แต่สะดวกวันนี้คีย์ซีนที่เห็นในช่วงเปิดหัวรายการนะครับก็อย่างที่ทราบกันเดือนหนึ่งมีอยู่4วันครับนะทั้งข้างขึ้น2วันข้างแรม2วันก็คือวันพระนะครับวันนี้ถ้าใครได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญหอบลูกจูงหลานไปอย่างน้อยเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้สืบสานวัฒนธรรมรวมถึงในเรื่องของการนับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราให้สืบสานต่อเนื่องยาวนานนะครับและวันนี้เนื่องจากเป็นวันพระก็จะมีงานบุญมาประชาสัมพันธ์นะครับก็มีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่ได้แสดงความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพในส่วนการทอดกฐินที่ผมพูดนี้หมายถึงที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับอย่างที่เราได้เคยมีการเกริ่นไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือทางวัดท่าบันเทิงธรรมครับก็ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2,555 กองนะครับเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยสำหรับในเรื่องของการทอดกฐินนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการละทานนะเพราะว่าตามพระวินัยกำหนดไว้ให้มีการจัดทอดกฐินได้ภายใน1เดือนครับหลังประเพณีออกพรรษากล่าวคือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ใครมีจิตศรัทธาอยากจะทอดกฐินก็สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าวจะทอดก่อนหรือหลังไม่ได้และแต่ละปีในกำหนดให้นะครับวัดที่สามารถรับกฐินได้นั้นจะต้องมีพระจำพรรษาโดยที่ไม่ขาดพรรษาเลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า5รูปและแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครสนใจก็วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางท่านเจ้าวาดโดยตรงเลย0851307270นะครับก็อโมทนาบุญด้วยนะครับกับแฟนรายการที่ได้แสดงความประสงค์ติดต่อกับทางท่านเจ้าวาดก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนั้นนะครับก็ในเรื่องของกิจกรรมที่จะถึงในวันที่28นี้ก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเดินทางให้ทราบกันอีก1ครั้งแผนที่ถ้าพร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่28นี้อย่างที่เรียนนะฮะก็เป็นการบรรยายในเรื่องของดวงดาวกับตัวเลขวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกท่านมีความเข้าใจและสามารถที่จะเลือกเลขมงคลใช้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญคือคำว่าเสริมชะตานั้นต้องเสริมอาชีพที่เราทำด้วยและในงานวันดังกล่าวจะมีการจับสลากผู้โชคดีด้วยนะครับ10ท่านจะรับการตรวจดวงชะตาสดๆกับผมในวันนั้นเลยนะครับสถานที่จัดงานก็เรียนทุกท่านที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะฮะครั้งนี้จัดที่กันตนาตรงรัชดานะครับแยกเม่งจ่ายนะครับไม่ใช่ที่บางใหญ่นะกันตนารัชดาแยกเม่งจ่ายการเดินทางสะดวกที่สุดเลยเนี่ยถ้าใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับให้ลงที่สถานีห้วยขวางแล้วก็ขึ้นมาทางสถานีที่1ครับนะ MRTลงสถานีห้วยขวางขึ้นมาสถานีที่1แล้วก็ขึ้นมาก็สุดแท้แต่สะดวกครับจะต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือจะเป็นแท็กซี่สำล้อก็ว่ากันไปบอกว่ามากันตนาแยกเม่งจ๋ายทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีครับหรือถ้าใครสะดวกที่จะขับรถนะครับเดินทางไปแผนที่ที่เห็นในภาพฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นถนนเรียบทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์ถ้ามาจากรามอินทรานะครับตรงมาเจอแยกประชาอุทิศให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปขับตรงไปเล็กน้อยครับจะเจอสี่แยกใหญ่ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสี่แยกเม่งจ่ายที่เห็นในรูปนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณสัก200เมตรเนี่ยก็จะเจอกับกันตนาอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือถ้าใครวิ่งเลียบทางด่วนแต่มาจากถนนพระราม9ตรงมาเจอแยกประชาอุทิศครับให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาก็จะเจอกับแยกเม่งจ่ายเลี้ยวขวาเจอกันตนาครับก็เจอกันวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับขอความกรุณาไปก่อนเล็กน้อยนะครับก็คือจะเริ่มบรรยายตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาประมาณเที่ยงตรงฉะนั้นก็ขอให้มาก่อนเวลาอย่างน้อยนะสักอย่างช้าที่สุดเนี่ยเลท15นาที8โมง45นะครับเพราะว่าก็คงถึง9โมงก็คงต้องเริ่มบรรยายเลยเพราะว่าจะมีระยะเวลาจำกัดนะครับในการใช้สถานที่ด้วยใครจะกระสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแม้กระทั่งอยากจะมาลงทะเบียนสำรองไว้ก่อนก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นนะฮะ0851293697และ0831997972ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนฝนตกเกือบทุกเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนเงินเดือนหลายห้างร้านองค์กรก็ออกฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการจราจรก็เตรียมความพร้อมกันสักเล็กน้อยก็ดีครับศุกร์ที่26สิงหาคม2559จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน9ปีวอกนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คำว่าสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดผมหมายถึงการทำงานนะระวังจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามรวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนการเงินจงพึงพอใจในสิ่งที่มีครับอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเราทุกใจเปล่าๆสุดท้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้โดยรวมทรงๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์สีแดงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ทุกอย่างสมเหตุสมผลถ้าคุณเตรียมมาดีก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมายในทางกลับกันถ้าวันนี้คุณไม่พร้อมจริงๆอ่ะไปหวังตายเอาดาบหน้าหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้อาจจะไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับส่วนการเงินอย่าให้ใครขอยืมดีที่สุดไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ว่าสนิทแค่ไหนเพราะมีโอกาสเป็นหนี้เสียเป็นหนี้ศูนย์ความรักไม่เด่นฮะโดยเฉพาะคนโสดวันนี้อย่าพยายามให้เหนื่อยฟรีแต่กลุ่มวันนี้ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุนะครับเสริมด้วยสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ
14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่นะครับระวังมีปัญหากับบริวารนะถ้ามีเรื่องราวต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการริเริ่มทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมเพราะเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆไม่เด่นความรักวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยวันนี้เสริมในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่ผมให้เสริมในเรื่องของบริวารเป็นหลักสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานหรือว่าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปการลงทุนว่ากันยาวๆครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักการเก็งกำไรวันนี้ไม่เด่นนะครับระวังจะพลาดความรักหัวใจวันนี้ทายดีจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสุขภาพอีกหนึ่งราศีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีขอไปฮะวันนี้สุขภาพเสริมด้วยสีเขียวนะสำหรับชาวราศีเมษนะจ๊ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับมีอะไรไม่เข้าใจให้ถามครับมีอะไรไม่พอใจให้คุยครับอย่าคิดเองเองมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่เด่นต้องรัดเข็มขัดการลงทุนก็ต้องรู้จักในเรื่องของจังหวะจะโคนที่เหมาะสมหัวใจทายดีครับมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกับเราเสริมในเรื่องของงานเน้นการสื่อสารนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้พิจารณาทุกอย่างบนพื้นฐานของความเป็นจริงวันนี้ทฤษฎีที่สวยหรูแต่จับต้องไม่ได้ไม่สำคัญนะครับการเงินพอจะมีลาภผลจากเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมดำเนินการมาก่อนหน้านี้หัวใจมีปัญหาอะไรอดทนนะครับตกเย็นสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งแรกนะเมถุนเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่พูดง่ายๆนะครับส่วนพฤษภเน้นเรื่องงานเน้นเรื่องการสื่อสารส่วนชาวราศีเมษวันนี้สุขภาพนะเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกับชาวราศีมีนนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วยังฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเสริมในส่วนของบริวารด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกุมนั้นอีกหนึ่งราศีครับสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนชาวราศีมังกรวันนี้สติสำคัญสุดทำอะไรต้องหนักแน่นตามกันต่อนะครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มที่ชาวราศีกรกฎราศีปูนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมในส่วนของการทำงานวันนี้นะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจควบคุมทุกอย่างได้อาจจะไม่ต้องลงเองนะแค่กำกับสอดคล้องกับเรื่องของงานครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งในระดับที่เหมาะสมความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับให้เลือกเข้าหาคนที่ใกล้เคียงกันคุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความพลิกผันปัญหาที่ไม่เคยมีอุปสรรคที่ไม่เคยเจอฉะนั้นวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีครับสภาพคล่องก็ไม่เด่นที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นความรักอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่เพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกันครับอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันที่ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คนที่คิดต่างจากตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดนะฮะฉะนั้นวันนี้ใช้คำพูดตรงๆชัดๆว่าอย่าอวดเก่ง
อย่าอวดดีอย่าร้อนวิชาการลงทุนก็มีโอกาสติดลบมากกว่าปิดบวกมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลโอ้วันนี้หลายราศีมากนะครับในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนความรักหัวใจกลับด้านกับทุกเรื่องแม้โสดก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาสุขภาพสำคัญที่สุดนะฮะวันนี้สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะไม่มีฟุกหรอกทำอะไรก็ต้องใช้เวลาเทคไทม์หน่อยการเงินการลงทุนนั้นต้องรู้จักปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าหลักการทำบุญหรือว่าให้ทานในทางพระพุทธศาสนานั้นเขาบอกว่าทำตามกำลังทำแล้วตัวเองเดือดร้อนไม่ต้องทำปิดท้ายด้วยเรื่องของความรักไม่เด่นจ้ะคู่ที่มีปัญหาอย่าตัดสินใจเองให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ครับขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามวิริยะอุตสาหะกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีแมงป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพิจิกวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องพบปะผู้คนเข้าสังคมอาจจะเป็นมีตติ้งระหว่างบริษัทห้างร้านก็ได้ฉะนั้นวันนี้เนียบหน่อยบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นเสียเปรียบไม่ซื่อสัตย์ไว้ใจไม่ได้หัวใจความอดทนอดกั้นสำคัญที่สุดครับโดยเฉพาะเวลามีปัญหาพูดให้น้อยนับ1ถึง100แล้วค่อยว่ากันอีก1ราศีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยวันนี้ก็สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มสรุปปิดท้ายกับที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมไม่ว่าคุณอยู่ในระดับตำแหน่งไหนอย่าเลือกข้างทำตัวให้เป็นกลางเข้าไว้การเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียท่องไว้ปิดท้ายกันที่ชาในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้เป็นช้างเท้าหน้าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเสนอความคิดเห็นก็ว่ากันไปส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้ให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับเลี่ยงความเสี่ยงทุกประเภทผมหมายถึงหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะครับสรุปอีกรอบหนึ่ง6ราศีหลังเรื่องเงินชัดๆธนูนะครับสุขภาพทั้งพิจิกทั้งการทั้งสิงห์นะฮะส่วนกรกฎนั้นเน้นเรื่องของการเน้นถึงคนที่อยากจะมีคู่เนี่ยเวลาเข้าหาใครให้หาคนที่แบบใกล้ๆเคียงกับเราหน่อยอ่ะต่างกันมากวันนี้โอกาสสำเร็จก็ยากส่วนชาวราศีตุลนั้นวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามครับครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีระวังเรื่องไหนควรบุกเรื่องอะไรสีไหนฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครเปิดเครื่องรับไม่ทันหรือว่าอยากจะทวนซ้ำเข้าไปตามกันต่อได้ครับหลังรายการสดจบลงเข้าที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์เบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อครับกับคำพยากรณ์สดๆทั้งทาง SMS และคุยสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ